อีกเรื่องนึงที่คนสหรัฐขณะนี้กำลังเป็นห่วงว่าแล้วจะได้รับของขวัญคริสต์มาสอย่างที่ควรจะได้หรือไม่กับการผ่านงบประมาณเพื่อที่จะบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิด-19หลังจากที่สภาคองเกรสก็ได้ผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าทรัมป์ยังไม่ยอมเซ็นอนุมัติแล้วจริงๆทรัมป์บอกว่าที่จริงควรจะเพิ่มวงเงินงบประมาณแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ถ้าผ่านได้ก็จะช่วยต่ออายุให้เงินช่วยเหลือคนที่ตกงานเพราะโควิด-19นะคะจะมีงบประมาณสูงถึง$900,000,000จะช่วยให้คนที่ตกงานเพราะโควิดได้เงิน$300ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมและก็จะส่งเงินช่วยเหลืออีก$600ให้ตรงถึงบัญชีของแต่ละคนเลยนะคะงบประมาณก้อนนี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดรองจากก้อนแรกก่อนหน้านี้ที่ออกมา$200,000,000ที่สภาคองเกรสอนุมัติไปก่อนหน้าขณะนี้ทำให้ผู้คนหลายสิบล้านคนค่ะกำลังอยู่ในความไม่แน่นอนว่าแล้วจะมีเงินพอที่จะไปผ่อนบ้านหรือว่าไปเสียค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสนี้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รับงานอิสระเป็นกิ๊กเวิร์กเกอร์เป็นเซลฟ์เอมพลอยเพราะว่าคนกลุ่มนี้เข้าโครงการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งก็มีประมาณ12ล้านคนขณะนี้กำลังรอลุ้นอยู่นะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเซ็นอนุมัติงบประมาณหรือไม่ค่ะนี่ก็เป็นแพ็กเกจความช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ออกมาแพ็กเกจแรกนะครับประชาชนอเมริกันหลายๆล้านคนก็ฝากความหวังไว้ที่ความช่วยเหลือผ่านทางโครงการนี้แหละนะครับซึ่งก็เป็นเงินที่จะช่วยคนเกือบทุกกลุ่มนะตอนนี้ก็ประมาณการกันว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยก็มีคน12ล้านคนล่ะที่ตกงานแบบทันทีเลยเนี่ยที่เป็นผลพวงมาจากเรื่องของโควิด-19คนเหล่านี้ก็ถ้าตามโครงการนี้ก็จะได้เงินชดเชยนะครับแล้วก็มีคนอีก9ล้านกว่าคนนะครับที่ตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะก็จะถูกไล่ออกจากบ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้โครงการนี้ทางรัฐบาลในรัฐต่างๆก็จะให้เงินช่วยเหลือกับคนเหล่านี้นะครับอย่างน้อยก็ไปเอาเงินไปจ่ายเบื้องต้นให้กับเจ้าของบ้านก่อนไม่ให้โดนไล่ออกจากบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้ทั้งโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการที่กระหวังกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากเลยแต่ว่าทรัมป์คงต้องการแสดงบทบาทอิทธิพลที่ยังเหลืออยู่นะครับก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งเนี่ยเห็นว่าฉันก็ยังเป็นผู้นําประเทศอยู่นะอะไรก็ตามที่ฉันไม่เห็นด้วยก็ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะค้านได้ค่ะก็คืองบประมาณก้อนนี้ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะและขณะที่ก่อนหน้านี้เรื่องของงบประมาณกระทรวงกลาโหมก้อนใหญ่ก็ยังถูกแช่แข็งไว้เช่นเดียวกันไม่ได้รับการอนุมัติ